เรากำลังพูดถึงคนที่เคยทำงานด้วยกันหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องระวังนะครับถ้าเราไปบอกว่าใครเคยรู้จักกันเกี่ยวโยงกันนี่พิจารณาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสังคมไทยก็ไม่ได้กว้างขนาดที่ว่าจะทำให้เราปฏิบัติอย่างนั้นได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่สำนึกของคนทำงานเราเคยคุยกันเรื่องนี้ผมก็เคยพูดว่าผมก็เข้าใจนะว่ามันความสัมพันธ์คนมันอาจจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าเมื่อเข้ามาทำหน้าที่ที่สำคัญของบ้านเมืองนะยกเว้นกรณีที่มันชัดเจนแหละครับว่ายังเป็นญาติพี่น้องยังเป็นอะไรกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาเห็นใจนะครับว่าเรื่องแบบนี้บางทีบางคนก็มีความรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าอึดอัดจริงก็คือถ้าไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็ต้องบอกตรงไปตรงมาเลยว่าถ้างั้นก็ขอไม่ทำหน้าที่นี้เพราะเดี๋ยวจะหาว่าขอไม่ทำเฉพาะกรณีนี้แต่ถ้าทำต้องทำตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คดีนี้เราก็เคยคุยกันแล้วผมก็เห็นว่ามันมีเหตุที่จะอุทธรณ์ด้วยหลายเหตุผลด้วยกันนะครับแล้วก็มันก็มีทั้งกลุ่มพันธมิตรเองและหลายต่อหลายฝ่ายที่ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เป็นแง่มุมในการที่จะต่อสู้แล้วก็อุทธรณ์ได้เพราะฉะนั้นผมว่าโดยเนื้อหาเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วก็ควรจะทำแต่ว่าถ้าจะไม่ทำเนี่ยมันก็ต้องตอบสังคมให้ได้ซึ่งผมน่ะมองว่าเหตุผลหรือข้อเท็จจริงที่คนยกขึ้นมาเนี่ยมันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะอุทธรณ์ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะอ้างว่าไม่อุทธรณ์เพราะว่ายังไม่ชัดเจนว่ากฎหมายให้อุทธรณ์ด้วยวิธีไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าอันนี้ยิ่งฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องยึดถือกฎหมายสูงสุดเป็นหลักเมื่อกฎหมายสูงสุดเปิดทางอนุญาตเป็นสิทธิ์ในการอุทธรณ์แล้วก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายที่พอจะเทียบเคียงได้หรือระเบียบที่พอจะเทียบเคียงได้ในปัจจุบันถ้าปัญหามันไปติดอยู่ที่เรื่องว่ารูปแบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันก็จะเป็นหน้าที่ของศาลเองที่จะบอกว่าวิธีที่จะต้องทำนี่มันต้องมาช่องทางแบบนี้แบบนี้นะฮะแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์มันมีอยู่เมื่อมีเหตุที่ควรจะอุทธรณ์ก็ต้องใช้สิทธินั้นแต่ถ้าอุทธรณ์แล้วมีคนบอกว่าเหมือนนักมวยที่ชกไม่สมศักดิ์ศรีคืออุทธรณ์ไปแต่ว่าหนมแนมหนมแนมนี่จะว่าแหมผมไม่คิดว่าประธานปปช.ซึ่งเป็นคนที่ถูกเพ่งเล็งอยู่เนี่ยจะมีอำนาจขนาดที่ว่าทำทุกอย่างเสียเองแล้วก็มากำกับถึงขนาดนั้นนะครับผมหวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่คุณอภิสิทธิ์หวั่นใจไหมว่าจนถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ถ้าอุทธรณ์จะเตรียมการอุทธรณ์อย่างไรเพราะในเนื้อหาก็ไม่เคยได้ยินอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่าทำมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำผมต้องอันนี้ต้องใช้คำว่าต้องคาดการเอาอะนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในองค์กรแต่ผมเข้าใจว่าวิธีการทำงานเขาเนี่ยก็คงจะเมื่อได้รับคำพิพากษามาเนี่ยก็ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนไปดูคำพิพากษาดูที่มาที่ไปของเรื่องแง่มุมทางกฎหมายแล้วก็ที่จะบอกว่าที่จะประชุมกันเพื่อทำเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่คงน่าจะมีข้อเสนอขึ้นมาแหละครับน่าจะผมคิดว่าคงไม่ได้ผมไม่เชื่อนะครับว่าเพิ่งจะรับคำพิพากษามาแล้วบอกเอามาดูกันตรงนี้ก่อนที่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเวลามันกระชั้นมากนะครับยังมองว่าเขาน่าจะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำเสนอว่าเนี่ยสมมตินะฮะข้อที่หนึ่งคงจะนำเสนอว่าควรจะอุทธรณ์หรือไม่และสองแนวการอุทธรณ์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกรรมการเขาประชุมเขาจะเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือมีข้ออะไรเพิ่มเติมก็ไปปรับปรุงแล้วก็ต้องทำให้ทันการมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องบอกอาจารย์ว่าเกือบทุกเรื่องที่เราคุยวันนี้นะครับพวกผมเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายตรวจสอบฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็ยังคิดอยู่เหมือนกันบอกบางทีผมฟังผมจำได้กรทหรือสนชบางทีมาพูดบอกฝ่ายค้านทำอะไรในสภาไม่ได้มีผลอะไรนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแต่มองว่าฝ่ายค้านมีแต่สร้างความขัดแย้งเพราะว่าทะเลาะกับรัฐบาลเนี่ยผมจะบอกว่าคดีต่างๆที่ตรวจสอบกันมาเนี่ยมาจากการทำงานของฝ่ายค้านนะแล้วทำไมผมถึงต้องพูดว่า
การให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นระวังนะฝ่ายนู้นก็จะบิดบอกว่าถ้างั้นประชาธิปัตย์ก็เหมาะแล้วที่จะเป็นฝ่ายค้านไปเรื่อยๆก็ผมก็บอกว่าเราเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและผมคิดว่าพรรคการเมืองไหนที่ไม่พร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่ควรเป็นพรรคการเมืองนะครับเพราะว่ามันระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับสับเปลี่ยนนะฮะตามความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็การที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านที่ดีแปลว่าเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็แปลกอยู่ถ้าคนเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เลยเนี่ยสิผมก็เป็นห่วงนะว่าแสดงว่าไม่เคยสนใจหรือว่าการใช้อำนาจเนี่ยมันถูกต้องชอบทำไหมไปเป็นรัฐบาลก็ยิ่งไม่ใส่ใจใหญ่ก็เกิดเหตุแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในฐานะผู้ร้องก็อยากจะบอกว่าเหมือนกับคดีจำนำข้าวเหมือนกับเอาพายเนี่ยเราตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าองค์กรอิสระซึ่งเป็นผู้รับไม้ต่อเนี่ยจะพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเที่ยงธรรม